สวัสดีจ้ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ป้าต่อยอยากกินแกงอ่อมไก่ที่จริงอะป้าต่อยไม่เคยทำเลยแกงนี้เนี่ยจะทำเป็นครั้งแรกดูที่ว่าทำแล้วจะกินได้หรือเปล่านี่เครื่องแกงป้าต่อยตำไว้แล้วหน่อไม้ดองไก่น่องเดียวเพราะป้าต่อยกินคนเดียวใบมังลักใบมะกรูดนี่คือวัตถุดิบที่จะทำไก่อมของป้าต่อย เดี๋ยวป้าต่อยจะตั้งกล้องก่อนวัตถุดิบของป้าต่อยมันจะมืดสักหน่อยบ้านโอเคมาเริ่มทำกันเลยดูว่ากินได้หรือเปล่าถ้าต่อยมาอยู่ทางใต้นี่ไม่ค่อยได้ทำแบบแกงลาวแกงอะไรกินเป็นแต่แกงเปลือกทำเป็นแกงเปลือใบยะนางจะทำเก่งที่สุดมืดไปหน่อยนะเพราะในบ้านป้าต่อยนี่มันมืดมืดสักหน่อยนึงป้าต่อยจะใช้น้ำมันนี่น้ำมันคั่วที่ดูก็ทำที่จับกินแล้วคั่วขึ้นต้องเติมฟองคั่วเครื่องแกงกับไก่ก่อนต้องใส่ทำตามที่ก็ทำหนักจริงก็ต้องทำดูโอ้ยแซ่บบังรักแล้วบังรักแล้วได้กินไหมทุกคนได้กินไหมจ๊ะหอมเผ็ดขึ้นจมูกเลยเพื่อนน่ากลัวจะแซ่บหลายต่อจะใส่หน่อไม้นี่หน่อไม้ดองกับใบมะกรูดต่อจะใส่น้ำด้วยแจ้งถึงถ้าคิดแต่เรื่องที่จะทำกินเนี่ยกินกินทุกวันก็นึกออกเหมือนกันว่าอยากจะกินอะไรพอดูเห็นคนโน้นคนนี้ทำมุ้ยน่ากินลองทำดูดีวะดูสิทำแล้วจะกินได้เหมือนคนอื่นเขาทำป่ะ
หน้าตาใช้ได้นะใส่สุกแล้วก็ให้ใส่น้ำใส่น้ำเพิ่มละสไตล์ป้าต๋อยสักหน่อยชิวรสต่างสักนิดของชิวรสสักหน่อยหน้าตาหน่อไม้ดองก็ต่อยดองเองด้วยแต่ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้แก้ขัดหน้าตาน่าดูเหมือนกันนะปิดไปนิดเดี๋ยวก็ใส่ใส่ไปดูแล้วต่อยกินค่อนข้างจะเค็มโอเคหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า